ละครสั้น FC เรื่องผีป่ามากลางเต็นท์แล้วเจอผีทำยังไงดีนะพ่อฮะแม่ฮะวันนี้พ่อกับแม่จะพาไปกลางเต็นท์จริงๆเหรอครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยรีบกินสิเร็วๆพี่อยากจะไปนอนกลางเต็นท์จะแย่อยู่แล้วพี่เนี่ยไม่ค่อยจะขี้เห่อเลยนะแหมกินให้อิ่มก่อนเถอะหน้าก็แหมปิดเทอมตั้งหลายเดือนพ่อกับแม่ไม่ยอมพาออกไปไหนเลยนี่นากลัวว่าจะติดโควิดแต่ดีนั้นเนี่ยครั้งนี้เราได้เที่ยวว่าแต่เราจะไปแถวไหนกันเหรอครับพ่อพ่อว่าจะไปที่ป่าสาวน้อยซะหน่อยเห็นบอกว่าที่นั่นสวยมากๆเลยนะใช่ไหมแม่แม่หาข้อมูลมาแล้วนี่นาใช่ๆแม่หาข้อมูลมาแล้วที่นั่นแหละวิวสวยมากป่าสาวน้อยที่เขาบอกว่าผีดุหรือเปล่าครับพ่อกับแม่ทำไมพ่อกับแม่พาไปที่แบบนั้นล่ะครับพ่อครับผมอ่านนะครับอ่านในหนังสือเขาบอกว่าที่นั่นอ่ะผีดุมากพ่อกับแม่เปลี่ยนเส้นทางเถอะครับนี่ไตตันลูกอย่าขี้กลัวไปหน่อยเลยไม่มีผีอะไรทั้งนั้นแหละลูกยุคนี้มันยุค 4G แล้วนะไม่มีผีอย่างที่ว่าหรอกหน้าแต่ผมกลัวนี่ครับนั่นไงพ่อครับแม่ครับอยู่ดีๆทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะครับไตตันลูกอย่าเสียงดังไปสิจ๊ะคุณคะนั่นคุณจะไปไหนคะเนี่ยผมก็ดูโดยรอบๆนั่นแหละว่ามันมีอะไรบ้างมันคงเป็นเพราะว่าเรามาเย็นแล้วหรือเปล่าคงแบบนั้นแหละอย่าตื่นเต้นไปเลยแล้วนี่อะไรห้องน้ำดูสิก็ยังใหม่สะอาดดีนี่ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยทุกคนใจเย็นๆนะนั่นแม่จะไปไหนนะฉันจะไปดูที่พักหน่อยค่ะโหอยู่นี่นะคะเดี๋ยวฉันหาเจอฉันจะมาบอกค่ะน่ากลัวจริงๆด้วยนั่นเนี่ยทำไมมีแต่ต้นไม้ล่ะเราว่าเราก็มายังไม่ทันจะมืดเลยนี่นาแต่พอถึงที่นี่แล้วทำไมมืดจังเอ๊ะตรงนี้เหมือนว่าเราจะเดินไปแล้วหรือเปล่าโหนั่นอะไรนะน่ากลัวจังมีใครอยู่ไหมคะขอโทษนะคะคนดูแลก็ไม่อยู่หรอเนี่ยลองออกไปทีอย่างน้อยเราก็ได้ที่นอนต้องรีบกลับไปบอกพ่อซะแล้วพ่อแม่อยู่ทางนี้ได้ยินหรือเปล่าพ่อครับแม่ไปนานแล้วนะครับผมกลัวจังเลยแม่จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยผมบอกพ่อแล้วว่าอย่ามาพ่อคะหนูก็กลัวอ้าวแม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่ไปคุณฉันเจอที่พักแล้วไปค่ะอย่างน้อยคืนนี้เราต้องนอนที่นี่สักคืนนึงนะคะตามฉันมาเลยค่ะนี่ลูกๆค่อยๆเดินมานะจ๊ะมันมืดมากแม่ครับแล้วนี่เราจะเจอผีหรือเปล่าครับเนี่ยผมเริ่มกลัวแล้วนะครับแม่เรากลับบ้านไม่ได้หรอครับแม่พ่อกลับเถอะนะผมไม่สนุกแล้วนะครับเนี่ยไหนๆก็มาแล้วนะลูกเราต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่นะผีไม่มีในโลกเชื่อพ่อเถอะนะนี่มีที่นอนสะอาดด้วยนะคงไม่มีอะไรหรอกนะดูสิเห็นปะล่ะแต่ว่าแม่เจอคนดูแลสถานที่หรือเปล่าฮะไม่เจอเลยพ่องั้นเดี๋ยวแม่เอาโต๊ะมากางนะพ่อเห็นโต๊ะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพ่อจะก่อไฟเราจะทำอะไรกินกันดีกว่าพ่อเริ่มหิวแล้วรอแป๊บนึงนะ
จะว่าไปหนูว่าที่นี่ก็บรรยากาศดีนะคะพ่อเราไม่ได้เที่ยวแบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมพี่แหมปัดไปได้โอ้โหฝนตกอยู่ดีๆฝนก็ตกละคันเนี่ยโอ้ยงั้นรีบกินแล้วเรารีบนอนกันดีกว่านั้นเนี่ยผมชักกลัวแล้วแม่ฮะผมขอไม่อาบน้ำนะคะวันนี้ผมกลัวมากฮึจ้าไม่ต้องอาบก็ได้ฝนตกหนักขนาดนี้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยอาบกันก็แล้วกันเนาะรีบๆกินเถอะจ้าสถานที่แห่งนี้เรียกว่าป่าสาวน้อยเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งสาวน้อยคนหนึ่งได้เดินหลงป่าและเกิดเสียชีวิตที่ป่าแห่งนี้ที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าป่าสาวน้อยเคยมีกลุ่มวัยรุ่นมาลองของแต่ละคนก็โดนผีหลอกกลับไปแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนตื่นจ้าตื่นมาเล่นกันไหมมาเล่นกันแม่ฮะใครชวนเราออกไปเล่นครับน่ะโหน่ากลัวจังเลยนะครับแม่คุณเป็นใครคะเราไม่อยากเล่นหรอกค่ะถ้าอยู่ข้างนอกฝนตกเข้ามาข้างในก็ได้นะคะแม่ครับแม่จะชวนคนแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเขาเป็นผีล่ะเกิดหักคอเราขึ้นมาแม่จะทำยังไงอ้าวหายไปแล้วเหรอหายไปไหนนะโหยผมบอกแล้วไงว่าที่นี่มีผีแม่ก็ไม่เชื่อฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านพาฉันกลับบ้านด้วยนะขอร้องพ่อครับแม่ครับพ่อกับแม่ได้ยินหรือเปล่าว่าเขาอยากกลับบ้านทำยังไงดีเนี่ยฉันอยากกลับบ้านกลับบ้านกันนะและผีตัวนี้เธอก็ชื่อว่าไลลาเธอถูกเพื่อนหลอกให้เข้ามาที่ป่าแห่งนี้แล้วหนีเธอไปเธอกลัวและเสียใจมากเธอตายอยู่ที่ป่าแห่งนี้เมื่อมีคนมาที่ป่าเธอจะชวนเล่นและร้องบอกว่าอยากกลับบ้านแต่เธอก็ไม่เคยทำร้ายใครเธอคงอยากจะกลับบ้านจริงๆคุณคะฉันสงสารเธอจังเลยค่ะเราจะนำเธอกลับบ้านได้ไหมคะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปนะคุณนี่ผีนะคุณไม่ใช่แมวซะหน่อยที่จะเอากลับบ้านไปได้นะโอ้ยขออย่าให้เป็นอะไรเลยเช้าแล้วๆถึงหน้าผมกลัวจะแย่อยู่แล้วแต่ฉันสงสารเขาจังเลยฉันอยากพาเขากลับบ้านไม่นะครับแม่